โปรแกรมการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนชอปปี้ับ2 0 2 4 2ของวันพุทธที่25และวันพฤหัสบดีที่26กันยายน2567วันพุทธที่25กันยายน2567เวลา18นาฬกาตามเวลาประเทศไทยเป็นการแข่งขันของกลุ่ม A PSM m a k a s s ม r กาทีมจากลีกอินโดนีเซียจะเปิดบ้านพบกับชานยูเนเต็ดเอฟซทีมจากลีกเมียนมา ชมถ่ายทอดสดได้ทาง YouTube ช่องไทยรัฐสปอร์ตวันพุทธที่25กันยายน2567เวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเป็นการแข่งขันของกลุ่ม A BG ีจีปทุมยูไนเต็ดเ c ทีมจากหลีกไทยจะเปิดบ้านพบกับพระขันริชสวายเรียง FC ทีมจากหลีกกัมพูชาชมถ่ายทอดสดได้ทางฟรีทีวช่องไทยรัฐทีวีสาอแอปพลิเคชันไม้ไทยรัฐย t ท b e ช่องไทยรัฐสปอร์ตและ YouTube ช่องบีจีชนล และวันพุทธที่25กันยายน2,567เวลา20นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเป็นการแข่งขันของกลุ่ม A ตกรังการูเอฟทีมจากหลีกมาเลเซียจะเปิดบ้านพบกับดงอาทันหัวเอฟทีมจากหลีกวีตนามชมถ่ายทอดสดได้ทาง YouTube ช่องไทยรัฐสปอร์ตวันพฤหัสบดีที่26กันยายน2,567เวลา19นาิกาตามเวลาประเทศไทยเป็นการแข่งขันของกลุ่ม B บุรีรัมยูไนเต็ดเอฟซีทีมจากหลีกไทยจะเปิดบ้านพบกับคาย่าเอฟซีอิโลอิโลทีมจากหลีกฟิลิปปินส์ชมถ่ายทอดสดได้ทางรีที tv ช่อง HD, ปปไทยรัฐทีวี32อ hd แอ p l i c a t i o n my ไทยรัฐ YouTube ช่องไทยรัฐสปอร์ตและ YouTube ช่องบิชสปอร์ตวันพฤหัสบดีที่26กันยายน2567เวลา19นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยเป็นการแข่งขันของกลุ่มบีของอันฮานอยเอฟซีทีมจากหลีกเวียดนามจะเปิดบ้านพบกับ ไลออนซิตี้เซ o เลอรทีมจากหลีกสิงคโปร์ชมถ่ายทอดสดได้ทาง YouTube ช่องไทยรัสสปอร์ตและวันพฤหัสบดีที่26กันยายน2567เวลา20นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเป็นการแข่งขันของกลุ่มบีกัวลาลัมเปอร์ซิตี้เทีมจากหลีกมาเลเซียจะเปิดบ้านพบกับบอร์เนีย s เอฟซ i ซามริดาทีมจากหลีกอินโดนีเซียชมถ่ายทอดสดได้ทางย t ท b e ช่องไทยรัสสปอร์ตใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องของเราในทุกช่องทางขอบคุณที่รับชมครับ